จากอาชีพที่เคยสร้างไรายได้สูงสูงและมีความมั่นคงต้องปรับเปลี่ยนอาชีพตัวเองท่านหนึ่งจากแอร์โฮสเตสู่ตอนนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์อีกท่านหนึ่งเป็นวิศวกรอากาศยานตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นช่างแอร์ไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่กันเลยครับ ขอต้อนรับคุณกุ้งธนพรคล้ายอมรและคุณโฟกชุติพงศ์สดวิไลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะคุณกุ้งกับคุณโฟกนะครับเอาล่ะเรามาคุยกันถึงชีวิตของทั้งสองท่านดีกว่าเริ่มที่สุภาพ <Ch ka. S 1> สตรีก exactly. ่อนคุณกุ้งครับทำงานมานานแค่ไหนครับ18ปีค่ะ18ปีพอมาเจอโควิดก็ช็อกไปเลยค่ะเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยเริ่มตั้งแต่มีนาคม2 5 6 3นนะคะเท่าที่รู้ก็คือ เริ่มเดือนมีนาปุ๊บก็เริ่มมีข่าวว่ามีโควิดที่เมืองจีนครับทีนี้สายการบินเนี่ยก็จะกระทบเลยทั้งทั้งพนักงานเองทั้งตัวบริษัทเองนะคะเพราะว่าผู้โดยสารแคนเซิลไฟก็บินไม่ได้คะ่ะรายไ,ได้ของพนักงานต้อนรับบน,นเครื่องบินนะคะส่วนใหญ่คือมาจากไฟเฟอร์เดียมคือค่าบินนะคะตอนนี้พราะมันไม่มีบินปุ๊บเราก็จะไม่มีเงินมีแค่เงินเดือนซึ่งอา,อาจจะไม่ได้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่เรามีเราก็เริ่มตักขายของค่ะ มาขายของเลยเหรอใช่ก่อนหน้านี้เรามีทักษะในการขายมาก่อนคือโดยปกติจริงๆกุ้งไม่ได้มีทักษะในการขายของนะคะแต่ว่ากุ้งอาจจะมีความสามารถเล็กๆนเรื่ในการทําอาหารทําขนมเคยเรียนทําขนมที่เราก็ดองเบอร์มาบ้างแล้วก็เรียนทําอาหารบ้างค่ะแต่ทีนี้เราก็เริ่มจาักการที่สินค้าแรกที่เราขายคือปลาสลิดเนื่องจากทางบ้านชอบทานปลาสลิดมากแล้วมีเจ้าประจําที่ทานกันมาปเป็นปีแล้ว เรียกว่าสิ่งแรกที่มาขายคือขายสิ่งที่เราชอบทานนี่ใช่ค่ะเราก็ไปรับเขามาขายเริ่มพอปิดโควิดวันแรกปุ๊บขับรถไปเลยค่ะแล้วก็ไปรับไปเรื่อเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่สะอาดเรามั่นใจในคุณภาพแล้วเราก็เลยมาโพสต์ขายใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็โพสต์ขายในไลน์หมู่บ้านค่ะปรากฏว่าได้กระแสต่อรัดดีมากรอบแรกที่รับไปห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลใช่ค่ะขายหมดเลยใช่ค่ะพอขายปลาสลิดได้ดีขายปลาสลิดได้ดีเสร็จเราก็ไปเจอ สับป,ปะรดผู้แลออร์แกนิกเราก็เลยไปเอามาคั้นน้ำขายอีกช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็มาคั้นน้ำไขยในหมู่บ้านกับใน Facebook ตัวเองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีผักออร์แกนิกซึ่งพอดีกุ้งอ่ะปลูกผักออร์แกนิกหลังบ้านเล็กๆนะคะเป็นแบบเหมือนพวกผักสลดัดผักเคียวพวกนี้ค่ะก็หลักๆคือจริงๆอ่ะปลูกทานเองแล้วพอเหลือเราก็เริ่มมาแบ่งขายแค่นั้นเองแล้วก็เลี้ยงไก่ต่อมาจาับด้วยการเลี้ยงไก่ค่ะ ตอนนี้ก็เลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้เป็นไก่ละใช่ค่ะแต่ก็จะเลี้ยงไม่ได้เยอะนะคะประมาณ20ตัวแล้วก็พอไก่เนี่ยมันออกไข่ทุกวันแล้วเราทานไม่ทันแล้วก็ใส่กล่องขายค่ะ ซึ่งเราแบบปรุงอาหารไก่เองเรารู้ว่าไก่เราไม่ได้ทานสารเคมีไม่ได้ทานยาปฏิชีวนะมันก็ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออยู่รอบตัวคุณกุ้งมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วด้วยใช่ค<ช>่ะ<ช>อย่างพวกผักอะไรเงี้ยค่ะอยู่มาออก่อนแต่แต่ไก่เนี่ยเลี้ยงตอนโควิดแต่พอเ,เรามาเจอวิกฤตโควิดเนี้ยเราก็มองหาโอกาสที่อยู่รอบรอบตัวเราใช่ค่ะแล้วมันก็สร้างไรายได้ให้กับเราด้วยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเรื่องคุณกุ้งไว้นิดนึงก่อนดีกว่าไปรู้จักกับคุณโฟกดีกว่าคุณโฟกคร ก่อนหน้านี้คุณเป็นวิศวกรอากาศยานก็คืออะไร่อมเครื่องบินเงี้ยเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นช่าง่อมเครื่องบินครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันใช่ครับมีนา2563สายการบินกระทบหมดคุณก็กระทบด้วยถูกต้องครับแล้วมันถึงขั้นไหนสาหรับคุณโฟกก็ของผมก็คล้ายๆพี่กุ้งเลยครับพอมีนาปีที่แล้วก็บริษัทก็ประกาศหยุดบินใช่ไหมครับตัวผมเองซึ่งเป็นพนักงานก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็อันดับแรกเลยก็คือรายได้ ที่เราเคยได้เพดานสูงสูงก็ลดลงมาเหลือน้อยมากอผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนด้วยอผมก็คิดตอนแรกเอาทำไงดียมืดแปดด้านเหมือนกันครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองแบบจะทําอะไรนะตอนแรกแต่ก็พอตั้งสตินะพี่ก็ค่อยๆค,คิดตอนแรกก็กล่าวว่าไปขับรถส่งอาหารไหมหรือว่าเราจะทําอาหารขายดีอแต่ด้วยคําแต่ด้วยความทีววม่ว่าแพ็นีดด้านนั้นเราอ่ะไม่ได้เลยแต่ผมเป็นช่างไง ผมเอ้ยงั้นแพ็คคิดด้านช่างเราทาอะไรได้บ้างอ่าพอดีประจบเหมาะกับเพื่อนผมคนนึก็คือคุณบอลเป็นเพื่อนสนิทกันครับครับเขามีญาติทําแอรอ์เขาก็เลยมาชักชวนผมว่าโฟกมาล้างแอร์กับเราไหม,อมอตอนแรกๆเราก็ช่างใจพี่จะไปทําดีไหมว่าเริ่มจากศูนย์ก็ทําไม่เป็นแต่ก็ด้วยความว่าเฮ้ยงั้นเอางไงไหมขอมาล้างแอร์ที่บ้านเราก่อนบ้านบ้านเรามีแอร์ห้าตัวเ,ออเดี๋ยวให้นายสอนแล้ว,ลวเราแล้วเราทาด้วยแพ็คคิดผมก็เริ่มจากตรงนั้นให้เพื่อนสอนแล้วผมก็ทํา ห้าตัววันนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็นมันก็ทําให้ผมแบบเอ้ยเราก็ล้างได้นี่หว่าแพรคิดด้านช่างเรามีเราก็เอ้ยทําได้เออเพื่อนทํากันดีกว่าผมก็เริ่มจากการเหมือนที่กุ้งเลยครับลงลายหมู่บ้านทําโบชัวร์มาโบชัวร์หนึ่งแล้วก็ลงลายหมู่บ้านสิบห้านาทีพี่มีคนโทรมาอน้องครับรับล้างแอร์ใช่ไหมบอกใช่ครับบ้านพี่มีแอร์ห้าตัวมาล้างไหมบอกไปครับพี่ไปไป,ไปวันนั้นไปล้างเช้าันเย็เยนเหมือนกันครับพี่เอ วันนั้นได้ตังมา1,500า0บาทผมว่าโอ้มันก็ทำเงินให้เราได้นี่ว่าหลังจากนั้นก็เลยอ่ะเพื่อนลวยต่อจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยรับพี่โอ้โหจากวันนั้นมาถึงวันนี้ตอนนี้เรียกว่างานคิวงานเราเต็มไหม